กลับมาเกาะติดตลาดหุ้นไทยนะคะภาพรวมของตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ต้องเรียกได้ว่าหวาดเสียไปตามๆกันนะคะไม่รู้ว่าใครสับขาหลอกใครนะคะเพราะว่าในช่วงบ่ายๆตลาดหุ้นนั้นก็มีแรงเทขายโดยเฉพาะหุ้นในขนาดเล็กนะคะเพราะว่าทางตลาดหลักทรัพย์เขาก็ออกมาประกาศแล้วว่าจะเดินหน้าสุ่มตรวจโบรกเกอร์นะคะว่ามีการปั่นหุ้นไหมนะคะทำให้มีแรงเทขายสำหรับหุ้นที่มีการเก็งกำไรกันออกมาฉุดให้ดัชนีหุ้นนั้นลงไปถึง11จุดนะคะในช่วงจังหวะนั้นเองเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็บ่นไปตามๆกันแต่ว่าทันทีที่ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะคุณจรัญพรชนติกาเสถียรออกมาประกาศว่าหลังจากที่มีการสุ่มตรวจแล้วเบื้องต้นเนี่ยไม่พบอะไรที่ผิดสังเกตก็เลยทำให้ดัชนีนั้นฟื้นขึ้นมานะคะในช่วงท้ายๆตลาดแล้วสุดท้ายก็ขึ้นมาปิดในแดนบวกได้ขึ้นมาได้ 5.11 จุดนะคะปิดไปที่ระดับ 1,439.20 จุดมูลค่าการซื้อขายเมื่อวันนี้ก็คึกคักหนาแน่นเลยนะคะรายย่อยคงขายออกมากันเยอะเลยแต่ว่าต่างชาติยังคงซื้อสุทธิอยู่นะซื้อสุทธิเข้ามาเฉียด 1,500 ล้านบาทค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเช้านี้เปิดปุ๊บกระโดดปั๊บเลยบวกแรงเลยแต่ว่าดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะย่อตัวลงมาซะแล้วคุณโมนายชักเริ่มไม่แน่ไม่นอนแล้วนะครับตอนเปิดตลาดเนี่ยบวกขึ้นมาได้ถึง7จุดตอนนี้ลดช่วงบวกลงมาเหลือบวกอยู่นิดเดียวครับ 0.41 จุดพาไปตรวจสอบทิศทางของตลาดกันต่อเลยนะครับอยู่ในสายกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบล.ธนชาตคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจคุณพิชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับค่ะคุณพิชัยคะดูภาพของตลาดหุ้นในช่วงวันนี้แล้วน่าจะมีความกังวลใจเหมือนเมื่อวานไหมคะเป็นอย่างนี้มา2วันแล้วนะครับมีความกังวลว่าหลังจากที่ตลาดเนี่ยได้มีการเตือนให้ระวังไม่ให้เก็งกำไรสูงเกินไปควรจะตรวจสอบตัวปัจจัยพื้นฐานรายหุ้นโดยเฉพาะตัวเล็กตัวน้อยนะครับเพราะหลายๆตัวเนี่ยพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นสอดคล้องกับราคาหุ้นที่วิ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะต้องใช้ความระมัดระวังด้วยจะสังเกตได้ว่าตลาดมีความผันผวนสูงนะครับตลอดช่วง2วันที่ผ่านมาแกว่งตัวกว้างในวันเนี่ยประมาณ20จุดทีเดียวนะฮะลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะท้อนให้เห็นว่ามีการเก็งกำไรค่อนข้างแรงตัวมูลค่าการซื้อขายก็สอดคล้องในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือยืนเหนือ50,000ล้านบาทต่อวันเนี่ยติดต่อกันมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะสถานการณ์ลักษณะนี้เนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะครับหุ้นในกลุ่มบิ๊กแคปเนี่ยคิดว่าน่าจะมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับคนก็หันมาดูหุ้นกลุ่มนี้ในขณะที่หุ้นเก่งกำไรก็ชะลอลงนะครับทิศทางตลาดเนี่ยยังคงได้แรงหนุนจากกระแสเงินทุนไหลเข้าต่อเนื่องนะครับจะสังเกตว่าผู้ลงทุนต่างชาติเนี่ยยังคงยืนซื้อสุทธิวันละเป็นพันล้านบาทนะครับก็หนุนให้ตลาดเนี่ยที่เคย เข้าเขตถูกซื้อมากเกินไปเนี่ยก็ยังสามารถยืนขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆนะครับแต่อีกนั่นแหละว่าหุ้นขึ้นมาเกือบ2เดือนแล้วยังไม่ได้มีการพักฐานใหญ่ๆเลยก็จะต้องใช้ความระมัดระวังด้วยในหุ้นที่ราคาตลาดเนี่ยเริ่มวิ่งนำปัจจัยพื้นฐานมากเกินไปครับครับแล้วมีโอกาสมากขนาดไหนฮะที่ต่างชาตินั้นหลังจากซื้อสุทธิเก็บมาเรื่อยๆจะขายสุทธิบ้างเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องปกติที่อาจจะมีการปรับพอร์ตบ้างนะครับเพียงแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยยังไม่เห็นสัญญาณการขายจากทางผู้ลงทุนต่างชาตินะครับอาจจะให้สังเกตตัวค่าเงินบาทนะครับถ้าค่าเงินบาทเนี่ยเกิดแข็งเร็วเกินไปยกตัวอย่างเช่น29บาทถ้วนอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระวังเลยนะครับเนื่องจากอาจจะมีการขายทำกำไรทั้งในตลาดหุ้นรวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับแล้วก็คงจะมีความกังวลมากขึ้นว่าเอ๊ะแบงก์ชาติอาจจะถูกกดดันให้ต้องลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อสกัดไม่ให้บาทแข็งเร็วเกินไปและอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรหนึ่งนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่ได้ชะลอการทำ QE ออกไปเป็นมกราคมปีหน้านะครับทำให้คนที่เคยคาดหวังว่าจะมี QE จากญี่ปุ่นเข้ามาหนุนตลาดหุ้นเนี่ยความคาดหวังตรงนั้นก็ต้องลดลงไปด้วยแต่ปรากฏว่าหุ้นก็ยังไม่ชะลอเลยทั้งที่ก็เป็นวันที่3แล้วที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยปรับลดลงมาแต่ของเรายังไม่ได้ย่อเลยนะครับตอนนี้ถ้าจะให้แนะก็คือหุ้นที่อิงกับพวกสินค้าโภคภัณฑ์ที่กำลังขยับตามขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากก่อนหน้านี้ขยับน้อยนะครับกลุ่มเหล่านี้ไม่น่าซื้อตามในขณะที่หุ้นที่อิงกับกำลังซื้อในประเทศไม่ว่าจะเป็นค่าปลีกสมัยใหม่หุ้นในกลุ่มมือถือพวกเหล่านี้เนี่ยมีปันผลดีและการเติบโตของกำไรเนี่ยมีความแน่นอนสูงนะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่หาจังหวะซื้อมากกว่ากันค่ะอย่างเช่นตัวไหนเป็นพิเศษคะอย่างในกลุ่มค่าปลีกสมัยใหม่นะเรามองว่าตัว
CPOน่าจะโดดเด่นนะครับในขณะที่กลุ่มมือถือเรามองตัว InTouch อย่างนี้เป็นต้นครับค่ะนอกจากนี้ถ้าพูดถึง CPO แล้วมาดู CPF บ้างนะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้ราคาค่อนข้างจะนิ่งๆทางธนชาติมีมุมมองยังไงคะเรายังมีมุมมองที่ดีนะครับแม้ว่าผลประกอบการไตรมาส4นะครับจะแย่แต่เราเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะค่อยๆดีขึ้นถ้าดูจากราคาเนื้อสัตว์จะพบว่าราคาไก่นะครับค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาจนกระทั่งอยู่ในจุดที่เริ่มมีกำไรแล้วตั้งแต่ตอนเดือนธันวาคมนะฮะในขณะที่ราคาเนื้อหมูเนี่ยก็ค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นแม้ว่าจะอยู่ห่างจากภาวะปกติก็ตามทีตอนนี้ก็จะเหลือแต่ปัญหาโรคระบาดในกุ้งนะครับซึ่งก็เชื่อว่าจะฟื้นตัวอย่างชัดเจนในครึ่งหลังของปีนี้นะครับส่วนปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์เนี่ยก็คงสะท้อนไปค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้ทิศทางราคาวัตถุดิบก็ค่อยๆชะลอลงขณะเดียวกันเนี่ยก็เริ่มทยอยปรับขึ้นราคาอาหารสัตว์บ้างนะครับในภาพรวมเนี่ยเราเชื่อว่าราคาที่เห็นอยู่ได้สะท้อนมุมมองเชิงลบไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับท่านที่ยังกังวลเรื่องผลประกอบการอาจจะรอดูในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เมื่อข่าวลบออกมาน่าจะเป็นจุดต่ำสุดแล้วก็น่าจะเริ่มต้นขึ้นรอบใหม่ได้ครับคุณค่าพื้นฐานเราก็ยังมองแถวๆ40บาทอยู่ดีนะแม้ว่าผลประกอบการไตรมาส4จะไม่ดีก็ตามทีครับถามมาที่ F นี่ให้ราคาพื้นฐาน40แล้วถ้าเป็น CPO ตอนนี้48แล้วพื้นฐานประมาณเท่าไหร่ฮะเรามองมูลค่าพื้นฐานอยู่ที่60บาทสำหรับปลายปีนี้ครับแล้วก็มองสูงกว่าที่ Market Consensus มองครับค่ะอย่าง CPO เองต้องรอจังหวะย่อมั้ยถึงจะเข้าไปรับได้เราคิดว่ายกกรอบการแกว่งตัวตอนนี้จะเล่นอยู่47กับ52บาทนะครับที่เรามีมุมมองเชิงบวกก็เนื่องจากว่าCPO เนี่ยมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยปีนี้คงจะถึง 7,000 สาขาแล้วก็ภายในปี2018เนี่ยจะถึง 10,000 สาขาขณะเดียวกันเนี่ยตัวยอดขายสาขาเดิมก็ยังคงโตโดดเด่นนะครับโดยมองว่าปีที่แล้วน่าจะขยายตัวได้ถึง 12% แล้วในปีนี้เนี่ยน่าจะโตได้ถึง 7% นะครับจากการที่มีกลยุทธ์การตลาดเช่นการสะสมสแตมป์เช่นเรื่องของการมีพันธมิตรทางธุรกิจเข้ามาแล้วก็เอาทราฟฟิกเข้ามาด้วยเช่นปีที่แล้วก็ร่วมมือกับทางอีออนนะครับที่สามารถมาเบิกถอนเงินกู้แล้วก็ชำระเงินผ่านสาขาของเซเว่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็รวมถึงการสร้าง DC ใหม่ๆเพื่อที่จะลดต้นทุนการบริหารพวกโลจิสติกส์นะครับเป็นต้นนะฮะในขณะที่สาขาใหญ่ๆเนี่ยก็จะเพิ่มเติมในส่วนของร้านยาพวกเบเกอรี่แล้วก็พวกกาแฟครับในภาพรวมเนี่ยเรามีมุมมองที่ดีครับค่ะในกลุ่มของค้าปลีกขอมาที่ตัวของ CPN นิดนึงนะคะราคาก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยมีมุมมองตัวนี้ยังไงบ้างคะเราก็มีมุมมองเชิงบวกต่อตัว CPN เช่นกันนะครับโดยที่การลุกขยายสาขาต่อเนื่องในช่วงหลายปีข้างหน้าประมาณปีละ4แห่ง 3-4 แห่งนะครับจะหนุนให้กำไรเติบโตดี CPN เนี่ยเราประเมินมูลค่าที่เหมาะสมอยู่ที่105บาทนะครับโดยที่มองว่าแต่ในช่วง3ปีข้างหน้าเนี่ยกำไรยังคงเติบโตในเกณฑ์สูงนะครับโดย CPN เนี่ยเราประเมินว่าปีในช่วง 2-3 ปีนี้จะรักษาการเติบโตเฉลี่ยระดับประมาณ 23% ต่อปีครับในมุมกำไรต่อหุ้นครับค่ะสุดท้ายสั้นๆขอมาที่ IRPC กับ IVL นิดนึงนะคะคุณวิชัยมีมุมมองหุ้นในกลุ่มนี้ยังไงคะเรามองว่ายังการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกยังค่อนข้างเปราะบางนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคอมมูนิตี้เนี่ยเราไม่ได้มีมุมมองเชิงบวกมากเหมือนกับที่ตลาดมองครับไม่แนะนำให้ลงทุนระยะยาวในหุ้นเหล่านี้ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะคุณวิชัยเลิศสุพงศ์กิจจากบล.ธนชาตินะคะก็อย่างที่บอกไปว่าหุ้นตัวเล็กๆตัวน้อยๆขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะแล้วตอนนี้ความโดดเด่นจะมาที่หุ้นที่มีบิ๊กแคปขนาดใหญ่บ้างนะคะส่วนหุ้นที่ยังพอจะเข้าไปทยอยสะสมลงทุนได้ก็จะต้องเน้นการบริโภคภายในประเทศแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานในประเทศเป็นหลักแนะนำกันมาวันนี้ก็หลากหลายตัวไม่ว่าจะเป็น InTouch ที่จังหวะของการย่อก็ยังพอเข้ารับได้หรือแม้แต่ CPO นะคะที่ราคาเนี่ยก็กระโดดขึ้นมาเฉียดเฉียดจะ50บาทแล้วแต่มุมมองให้ราคาเป้าหมายที่60บาทเลยทีเดียวนะคะส่วน CPN เองราคาก็ไฮเหมือนกันนะคะก็ไต่ระดับขึ้นมาจากประมาณ 50-60 มาเรื่อยๆจน80กว่าบาทตอนนี้ราคาเป้าหมายอยู่ที่105บาทส่วน CPF ก็มองว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแต่ว่าถ้าหากยังกังวลอาจจะรอเรื่องของการประกาศผลประกอบการในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ก่อนค่อยๆไปทยอยรับในช่วงจังหวะย่อตอนนั้นก็ได้ค่ะครับ